เชื่อว่าในช่วงเย็นเจอกับเวียดนามมีทีมชาติไทยจะมีกองเชียร์เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับน่าจะเติมความจุครับทีมชาติไทยแข่งนี่เติมความจุทุกครั้งเลยสีหน้าแววตาทั้งสองทีมไม่ได้เครียดอะไรมากเลยครับคุณชาติภานะครับจากประเทศไทยครับเป็นผู้ตัดสินในวันนี้นะครับเยือนทิพันธ์เยี่ยนนะครับจากเวียดนามนะครับสักครู่นี้เราก็จะได้ชมเกมการแข่งขันกันครับรอดูนะครับไลน์อัพของทั้งสองทีมจะมีการเปลี่ยนบ้างหรือเปล่านะครับครับหรือว่าจะใช้ตัวหลักตัวเดิมกันไปเลยครับอินโดนีเซียที่เรียนไปอาวุธหนักเยอะนะครับทั้งราตีเมกาวาตีเนี่ยถือว่าเป็น2คนที่ทำแต้มได้เยอะนะครับของทั้ง2นัดที่ผ่านมาให้กับอินโดนีเซียครับโอ้ฟิลิปปินส์ดูคึกคักทีเดียวนะครับหมายเลข6ครับเจเน็ตฟานเอก้านะครับแล้วก็จะมีร่างของกูมาเบาครับอันนี้ลงตัวจริงเลยนะครับมีทางด้านของเดอร์กุสมันนะครับมือเซตครับตามลงมาแล้วก็จะมีซีลีนโดมิงโก้นะครับตัวบอลเร็วของเขานะครับรวมถึงทางด้านหมายเลข18อย่างเดียนาคาร์ลอสนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกาลันซ่าครับส่วนตัวรับอิสระนะครับเบอร์11ครับอาติยันซ่าเหมือนเดิมนะครับครับมาดูทั้งฝั่งอินโดนีเซียกันบ้างครับหมายเลข2ครับลาตรีหมายเลข3ครับเมกาวาตีหมายเลข17นะครับฟาดิล่าหมายเลข19ครับทิสยาหมายเลข20ครับเบนาเดชาแล้วก็หมายเลข24ครับเมดิโยกูก็เรียกว่าเต็มชุดเลยครับชุดใหญ่จัดเต็มให้อินโดนีเซียนะครับผู้ฝึกสอนนะครับมูฮัมหมัดอาลิมซูเซโน่จริงๆก็ดูจากชื่อผู้เล่นไลน์อัพนี่ก็คือชุดใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับที่เป็นตัวหลักๆที่แข่งขันมาวางสวยงามนะครับอาวุธครบเลยครับอินโดนีเซียวันนี้ดูจากไลน์อัพนะครับครับวันนี้ด้านของซีลีนนะครับต้องบอกว่าทั้งคู่ก็ต้องการชัยชนะในนัดนี้แหละครับจะมีแพ้รวดกันมา2ทีมนะครับครับแน่นอนในชั่วโมงนี้ก็ยอมรับนะครับว่ามาตรฐานของไทยและเวียดนามก็ดูจะแตกต่างจาก2ทีมนี้พอสมควรนะครับอย่างที่เรียนครับเป็นรายการที่ช่วยกันพัฒนานะครับในเรื่องศักยภาพดูภาคอาเซียนไปพร้อมๆกันครับก็น่ากลัวนะครับทางด้านของเจเน็ตปานาก้าครับเป็นเล่นบอลเร็วนะครับปานาก้าตัวนี้ครับกลับมาลงตัวจริงครับกูมาเบาเมื่อวานลงมาตัวสำรองนะครับเล่นตัวหลักครับของทางด้านอินโดนีเซียหมายเลข3นี่ก็มาตีไม่เคยมาเล่นในไทยลีกแล้วครับเหรียญเป็นตัวที่มีความหนักในการตีมากเลยฝั่งนี้ยังคึกคักเหมือนเดิมฟิลิปปินส์คือเป็นคาเยตาโน่เลยครับเป็นอีกหนึ่งขวัญใจนะครับของแฟนวอลเลย์บอลครับได้เสิร์ฟก่อนครับจากทิสยานะครับยอเสร็จมาเลยครับให้คาร์ลอสโยกมาครับเนี่ยครับถึงราตีครับแม่อาวุธยังไม่คมคาร์ลอสบ้างครับหยอกยังไม่ได้โยกมาราตรีอีกทีนะครับคาร์ลอสอีกทีครับคราวนี้ได้แต้มเลยครับไล่หน้าคาร์ลอสตีฉีกสวยครับจะชาเลนจ์ตั้งแต่แต้มแรกเลยหรือเปล่าครับดูครับตีมาเนี่ยทางฝั่งอินโดนีเซียก็บอกว่าออกนะคืออินโดก็เห็นนะครับครับมันอยู่ที่ว่าจะเรียกหรือเปล่าครับนี่ครับชาเลนจ์ตั้งแต่แต้มแรกเลยครับดูครับว่าลงหรือออกนะครับ
ั้นนี่อยู่ตรงหน้าของมูมัดอาลิมซูเซโน่เลยนะครับครับอินโดนีเซียขอชาเลนจ์เลยครับแสดงว่าผู้ตัดสินต้องมองว่าบอลลงเนี่ยตอนแรกก็ตัดสินให้เป็นทางด้านฟิลิปปินส์ได้คะแนนเลยต้องขอดูสักหน่อยครับทางด้านของมูมัดอาลิมซูเซโน่ลงไหมครับโอ้โหลูกนี้ออกเยอะครับออกครับถือว่าชาเลนจ์ถูกนะครับครับนัดแรกเป็นของอินโดนีเซียครับน้ำหนักนี่เยี่ยมเลยครับแต่ว่ากดยังไม่ลงนะครับทางด้านของคาร์ลอสครับแรกมาไม่ดีเท่าไหร่ยกร้อยคาร์ลอสครับอันนี้ใส่ทีอันนี้ชัดเจนครับลงเต็มๆครับอันนี้เปลี่ยนมุมครับลูกแรกก็ตีฉีกลูกนี้เลือกตีมุมตรงครับมีช่องนิดเดียวนะครับล็อกกระสาวกะตีค่อนข้างแม่นเลยครับทางด้านของคาร์ลอสกล้าครับตานาก้าเสิร์ฟมาดีนะครับยกลอยลอยหมาเลยครับโอ้โหลูกนี้มีกวาตีครับเป็นทัชบอลนะครับลูกนี้มันขึ้นตีมีกวาตีดูครับบอลแก้ครับยกมาบอลอาจจะห่างตะข่ายไปหน่อยแล้วก็ทำได้ดีครับมีกวาตีน่าจะพัดโดนบล็อกของฟิลิปปินส์นะครับกวาตีเสิร์ฟเอาจัมเสิร์ฟเลยนะครับแล้วก็บอลจะโค้งนี่มันโค้งเร็วไปหน่อยครับครับติดตะข่ายฝั่งตัวเองเหมือนจะเสิร์ฟเบาไปหน่อยด้วยครับราตรีโดมิโก้ครับบอลเร็วของฟิลิปปินส์ครับระวังนะครับคนนี้เล่นบอลเร็วค่อนข้างจะชัวร์เหมือนกันนะครับซีลินโดมิโก้ตัวเบาครับเสิร์ฟบอลแรกดีเลยครับทิสยะยกมาเป็นกวาตีครับนี่ครับทัชบล็อกลงไปด้วยครับใส่บล็อกเลยนะครับจังหวะตีเสาด้านหลังของเมกาวาตีครับนี่ครับตีใส่เลยครับแล้วบอลเนี่ยโดนบล็อกแล้วก็ออกข้างนะครับตรงนี้เป็นคะแนนของอินโดนีเซียเป็นอะไรท่าครับเสิร์ฟหวังแรงไม่ดีแล้วครับเดียร์ซาแต่ยังยกมาให้คาร์ลอสได้เลยครับตีทัชบล็อกออกไปครับครับตีเสมอเป็น3ต่อ3ได้ครับฟิลิปปินส์เป็นตีลูกนี้ครับจังหวะบอลแก้นะครับแล้วบล็อกของอินโดนีเซียขึ้นคนเดียวครับลูกนี้เป็นทัชบอลนะครับผมเสิร์ฟครับคาร์ลอสผมนี่เป็นเอกลักษณ์นะครับไดน่าคาร์ลอสเขาจัมเสิร์ฟมาครับบอลแรกดีพิซซ่ายกข้ามมาโอ้โหลูกนี้ใส่เต็มๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับทางด้านของเมดิโยกูครับโอ้โหโล่งๆเลยครับลูกนี้ดูครับเซฟบนเข้ามาข้างในเป็นบีน่าเนี่ยครับโอ้เป็นทับเอ็กนะครับขอไปตีไม่มีบล็อกเลยครับเมดิโยกูต้องชมว่าหลอกหายเลยครับครับเมกาวาตีครับพาวเวอร์จัมป์เสิร์ฟลูกนี้เจ้าตัวอาจจะมองว่าลงหรือเปล่าครับแต่ว่าไม่ได้เรียกครับครับป่องนิดเดียวครับจังหวะจัมป์เสิร์ฟของเมกาวาตีครับสี่เท่ากันครับโดมิงโก้ครับเสิร์ฟสู่โดมิงโก้ครับเสิร์ฟมาครับบอลแรกเมดิโยกูลองได้มาแล้วครับเมกาวาตีไม่เหลือแล้วครับแบบนี้ร้อยไปจาก3เมตรหลังเลยครับครับตี3เมตรหลังครับเมกาวาตีนี่ครับเซตมานี่ตีลงเส้นพอดีครับลูกนี้เล่นของฟิลิปปินส์ก็พยายามจะบอกว่าบอลจะออกครับผู้ตัดสินกับเส้นจะบอกว่าลงครับเมดิโยกูครับเสิร์ฟแรกครับคาร์ลอสมองไว้ให้มันยกมาครับไปใส่บ้างลูกนี้ยังเซฟได้นะครับลองวางจากเบสกลางของอินโดครับยังไงครับยังทันครับฟิลิปปินส์ไหลหลังเลยครับพิซซ่าแล้วก็ได้ผลครับตีไหลหลังสั้นเลยนะครับฟาดิล่าครับได้ฟรีบอลมาครับแล้วจ่ายเลยครับให้ไหลหลังสั้นเนี่ยครับตีไปเนี่ยอาจจะลงแขนของผู้เล่นฟิลิปปินส์นะครับแหมบอลแรงครับรับไม่อยู่6ต่อ4ครับเมดิโยกูเสิร์ฟครับเดี๋ยวนี้อินโดนีเซียไหลนำ2แต้มแล้วนะครับ
จีไปที่คาร์ลอสนะครับเดอกูสมานเล่นบอลสั้นติดบล็อกครับคราวนี้ออกแบบไงครับยกมาเอ้าไม่พอดีแล้วครับต้องซีบอลข้ามมาฟิสยาโยกมา3เมตรกลางโอ้โหตัวนี้กดให้ลงครับเมดิโยกูตีลูกนี้ตีติดเน็ตไปเองครับเมดิโยกูครับจังหวะนี้เขาพลาดแล้วครับฟิลิปปินส์พลาดแล้วมีโอกาสเนี่ยครับได้รุกมาแต่ว่าตีลูกนี้ครับตีไม่ข้ามครับเมดิโยกูเดกุสแมนครับเสิร์ฟฟิชาโยกมาหัวเสาเลยครับแหมเงียบไปนานครับราตรีคราวนี้ตีทัชออกไปครับได้แต้มครับบล็อกครับบล็อกแล้วบอลออกครับดูครับจังหวะเซตมาให้นะครับตีฉีกเข้าข้างในครับโดนบล็อกแล้วก็รูดลงครับฝั่งของทางด้านฟิลิปปินส์ครับฟอร์ดิล่าเสิร์ฟดีนะครับเดอร์กูสมันยกให้กุมาเบาครับโอ้ลูกนี้ตีลงโล่งๆเลยครับครับตีฉีกสวยครับกุมาเบานี่ครับทะลุมาเลยครับโอ้โหเลือกตีข้างในครับตรงนี้กุมาเบาซาหรือกาลาน่านะครับที่เป็นคอนเสิร์ตครับบอลแรกเกือบเลยแต่ว่ายังทันนะครับหักมาให้ลูกนี้ตีโอ้โหตีทัชแล้วม้วนลงพอดีครับ7เท่ากันครับฟิลิปปินส์โอ้โหตีอัดเลยครับลูกนี้ด้านของคาร์ลอสครับดูครับบอลเนี่ยจ่ายมาให้ในบล็อกของอินโดนีเซียเนี่ยรออยู่นะครับแต่เอาไม่อยู่ครับลูกนี้เสียดายเลยครับทางด้านของเบอร์นาเทดาเดท่านะครับซ่าครับเสิร์ฟบอลแรกดีทิสยาโยกกลับมาให้ครับโอ้โหลูกนี้ราตรีตีไม่ผ่านบล็อกครับโยกมาเมกาวาตีบ้างครับโค้งลงท้ายคอร์ดครับแล้วก็เป็นอินโดนีเซียที่เก็บก่อนในช่วงเวลานอกเทคนิคครั้งแรกครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับมีชาเลนจ์ครับยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับชาเลนจ์ก่อนครับทางด้านของฟิลิปปินส์ครับดูแล้วโอกาสที่จะเข้าสนามก็มีเยอะอยู่นะครับดูจากสายตาเมื่อสักครู่นี้น่าจะลงครับก็ต้องเรียกไปก่อนนะครับใช่ครับก็ถือว่าใกล้เคียงครับก็ต้องขอดูหน่อยครับจังหวะนี้ครับลงหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วแบบนี้เต็มๆครับเต็มๆลงเยอะครับนะครับก็เป็นแล้วนอกเทคนิคครั้งแรกครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับชมกันต่อนะครับในช่วงแล้วนอกเทคนิคครั้งแรกครับในเซตแรกเป็นอินโดนีเซียนะครับที่ขึ้นนำไปก่อน8-7ครับครับแล้วก็กุมาเบานะครับผู้เล่นของฟิลิปปินส์ทิสยาครับเสิร์ฟว่าเป็นเซตที่ออกมาเข้มข้นได้ดีนะครับทิสยาเดอร์กูสมานยกลอยๆให้กุมาเบาครับติดบล็อกเล็งไปที่คาร์ลอสแล้วเคาะข้ามมาต้องตีบอลข้ามไปก่อนครับเมดิโยกูเดกูสมันโยกมาตรงกลางครับโอ้โหนี่ลอยมาตีเลยครับกูมาเบาโอ้วนมาตีบีน่าครับลูกนี้กูมาเบาดูครับรับมาแล้วมีช่องให้ตีพอดีครับเลือกตีไปทางขวามือของตัวเองครับกูมาเบาแหมลงเส้นพอดีครับลงนี่ต้องเรียกพอดีเลยครับครับโอ้ในการว่าตีนี่เห็นอยู่นี่มีลังเลเหมือนกันนะครับมาก้าครับเสร็จลูกนี้ครับคือเชอร์สินผู้กับเซนนี่ยกออกแล้วนะเสิร์ฟแรงไปหน่อยครับเสิร์ฟออกหลังไปครับปานาก้าอินโดนีเซียนำ9-8ครับ
สูสีครับเซตแรกออกสตาร์ทกันมานะครับไล่กันไปไล่กันมาบอลเสิร์ฟของราตรีครับโคมดีเหลือเกินครับเดอร์กูสมานยกมาครับกูมาเบาไอ้มุมตรงแล้วยังไงครับบอล2บอล3ไม่ทันแล้วน้ำหนักขาดไปแล้วครับครับเซตแรกมานี่โชว์ฟอร์มเด่นเลยครับทางด้านของกูมาเบาตีเสาด้านหลังครับเมื่อสักครู่นี้แล้วลงมาเสิร์ฟครับก้าวเท่ากันครับดูนะมือเสิร์ฟจี้ไปที่ใครครับมาที่เดลิสนี่ครับแล้วโอ้โหลูกนี้ทัชบล็อกแล้วม้วนลงตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครเข้าถึงครับฟิลิปปินส์ครับจังหวะตีเสาของไม่ดีโยกูนะครับนี่ครับไปโดนบล็อกก่อนครับแล้วกูมาเบาพยายามจะเข้ามาเล่นครับเกือบจะเซฟบล็อกได้แล้วครับทางด้านของฟิลิปปินส์ซิลินโดมิงโก้นะครับผมว่าเอาไม่อยู่จริงๆครับแรกมาสวยครับเล่นบอลเร็วโอ้โหลูกนี้ปลายมือแต่ยังทันนะครับซิลินโดมิงโก้จังหวะตีบอลเอ็กของโดมิงโก้ครับโดนไม่เต็มมือนะครับลูกนี้นะครับบอลแรกดีครับจ่ายมาเนี่ยโดนแค่ปลายมือนะครับแต่ก็ยังลงครับพวกนี้เป็นคะแนนของฟิลิปปินส์คาร์ลอสครับเสิร์ฟนี่พาวเวอร์จัมป์เสิร์ฟอยู่แล้วนะเนี่ยคิดเอฟมานิดนึงต้องระวังคนนี้ครับอู้แต่ว่าบล็อกฟิลิปปินส์อ่านดีมากครับบล็อกลูกตีของมิกาวาตีได้ครับเป็นกาลันซ่าครับพวกนี้ที่บล็อกได้ครับตัวตีของมิกาวาตีครับตีเสาด้านหลังดูครับจังหวะเสิร์ฟมาเนี่ยครับรับบอลเข้าจุดเป๊ะเลยครับแล้วก็เป็นเมกาพาตีตีมาลูกนี้ครับติดกาลันซ่าเสิร์ฟต่อครับคาร์ลอสขึ้นนำบ้างฟิลิปปินส์ไปต่อ10ลิซ่ามองแล้วเล่นบอลเร็วครับยังรองทันครับกูมาเบาล้นมาเกียวติดอยู่นะครับกูมาเบาต้องตามมาฟรีบอลก่อนครับลูกนี้โยกมาหัวเสาครับยังรองกันดีนะครับกาลันซ่าหยอดยังไม่ตายเดี๋ยวดิโยกูครับเคาะข้ามมาเล่นบอลเร็วอีกแล้วครับฟิลิปปินส์ยังไม่ได้ผลครับครับรองดีๆแล้วมีทับมาครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับพานี้เป็นกาลันซ่าครับครับได้ฟรีบอลมาครับทางฟิลิปปินส์ครับแล้วก็ทำได้ครับจังหวะตีทับเอ็กของกาลันซ่าครับแล้วก็อินโดนีเซียครับขอเวลานอกครับโมเมนตัมย้อนกลับมาฟิลิปปินส์นะครับช่วงแรกนี่เป็นอินโดนีเซียที่นำก่อนด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งครับต่อครับเมื่อสักครู่นี้อินโดนีเซียต้องขอไปแก้เกมหน่อยนะครับหลังโดนฟิลิปปินส์เนี่ยพลิกแซงมา2แต้มแล้วล่ะครับ12ต่อ10นะครับคาร์ลอสยังเสิร์ฟอยู่ครับเอาจัมเสิร์ฟลึกมาเลยครับยังรับได้ครับราตรีดิโยกูโยกข้ามมาโอ้โหลูกนี้ต้องชมครับไม่ง่ายนะครับเมกาวาตีครับต้องบอกว่ารับบอลแรกก็ไม่ดีแล้วนะครับอินโดนีเซียดูครับรับบอลเนี่ยต้องแก้ไขอย่างเดียวครับแล้วก็ยกมาลูกนี้ครับเป็นเมกาวาตีครับตีได้ครับนะตีเด็ดขาดเลยครับแล้วลงมาเสิร์ฟครับเมกาวาตีคุณชมเมดิโยกูนะครับยกลูกนี้ลอยให้พรอเลยครับแล้วพาวเวอร์จัมป์เสิร์ฟออกครับออกหลังนะครับลูกนี้จังหวะกระโดดเสิร์ฟของเมกาวาตี13ต่อ11ครับเป็นโดบิโก้นะครับที่ลงมาเสิร์ฟแรกในตรงสุดเท่าไหร่ต้องตามมาแต่เข้ามาถึงเมดิโยกูครับยังตีทัชออกไม่ได้ครับตีเสาของเมดิโยกูครับขึ้นมาเลือกตีมุมตรงครับลูกนี้ไปโดนมือของแดนเดกุสแมนครับเป็นทัชบอลครับแล้วลงมาเสิร์ฟครับเมดิโยกู
แรกดีเลยครับมีโอกาสได้บุกครับไหลหลังลูกนี้อ่านทันนะครับอินโดนีเซียเดียนซ่ายกมากาลันซ่าเคาะครับโอ้ยแล้วมีเสียงนกหวีดก่อนน่าจะลงไปก่อนหรือเปล่าครับตีมาเนี่ยบอลอาจจะห่างนะครับจังหวะยกมาเลยครับบอลห่างตะข่ายตีปั่นมาครับลูกนี้ลงก่อนครับลงไปแล้วครับจังหวะเจอพุ่งเข้ามารับนะครับด้านของดีต้าไม่ถึงครับเคาะไม่แรงครับแต่บอลม้วนเร็วครับ14-12ครับมั่นครับคริสจ้าโยกข้ามาใส่เต็มๆนราตรีแต่บอลแรกของฟิลิปปินส์ยังมาแต่เอาไหลหลังอีกทีคราวนี้ยัดเข้าตัวเลยครับโอ้ไม่ได้ขยับเลยครับครับมีจังหวะดีเฟนซ์ที่รับได้ก่อนแต่ว่ารับแล้วมันล้นมานะครับเลยได้ลุกอีกทีครับทางด้านของอินโดนีเซียแล้วคราวนี้เป็นฟาดิล่าครับไปจมเลยครับเข้าตัวนะครับนาเดียนซ่านี่งัดไม่ขึ้นเลยครับแล้วลงเสิร์ฟครับฟาดิล่าตีมันไหลหลังมาตียืดลูกนี้ออกไปเยอะเลยครับก็พยายามฟ้องว่าทัชครับปานาก้าจะเชลเลนไหมครับอย่างนี้ดูจากอาการแล้วไม่น่าเชลเลนครับจังหวะตีไหลหลังของปานาก้านะครับตีออกไปเองครับ14เท่ากันครับเสิร์ฟต่อครับฟาดิล่าเขาจุดก็ได้เดวิสมันยกไหลลอยมาโอ้โหในลูกนี้ครับทำได้ดีอีกครั้งนึงครับทางด้านของกาลันซ่าตีแทรกหลังครับลูกนี้ดูครับตีดีหลังครับแล้วบล็อกคนเดียวครับมีราตีขึ้นคนเดียวนะครับตีจมเลยครับกาลันซ่าเดี๋ยวก็วัดกันเลยครับผ่านระหว่างคนตีคนบล็อกนะครับแล้วตีหนีได้ครับ15-14ครับตาเสิร์ฟนะครับจะล้นหรือเปล่าพิจ้ายังแตะมาแต่น่าจะมีจังหวะฟาวไว้ก่อนครับครับก็เป็นเรือนอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับฟิลิปปินส์นำอินโดนีเซีย16-14ครับสักครู่นะครับชมกันต่อเลยครับเลยช่วงกลางเซตมาแล้วฟิลิปปินส์นำอยู่นะครับ16-14กาลาซ่านะครับเสิร์ฟบอลแรกดีทิสยาผลักมาเมกะวัตตีครับโอ้โหลูกนี้ไม่แรงมากครับแต่ว่าสลับบล็อกลงไปครับสามเม็ดหลังของเมกะวัตตีครับนี่ครับตีมาแล้วก็ไปโดนบล็อกนิดนึงครับเปลี่ยนทางครับในเลนของฟิลิปปินส์นะหลงไปครับรับเป็นคะแนนของอินโดนีเซียพิชยาครับรับมาผลักมาลูกนี้พุ่งมาเบาครับตีอัดเข้าตัวครับยูริสเลยยังอยู่นะครับยังยืนได้อู้แต่ลูกนี้อ้าวกลายเป็นกั๊กและดีเฉยเลยครับทางด้านฟิลิปปินส์ต้องชมลีลาของเดอะกุสแมนด้วยครับทำท่าเหมือนจะขึ้นไปเล่นครับไปขึ้นไปเซตสุดท้ายปล่อยครับผู้เล่นของอินโดนีเซียนี่หลงกันหมดเลยครับดูครับจังหวะนี้เนี่ยต้องแก้ไขมาครับแล้วรับฟรีบอลแต่ว่ารับบอลล้นครับแล้วทางด้านเดกุสแมนอยู่ด้านหลังนะครับจะปัดก็ไม่ได้ครับปล่อยเลยครับผลักมาใส่ลูกหนึ่งทีครับราตรีคาร์ลอสมาแล้วครับคราวนี้ครับโอ้โหลูกนี้หลบเน็ตได้พอดีเลยครับด้านหน้าคาร์ลอสถือว่าจังหวะนี้ข้อมือเร็วมากครับคาร์ลอสบอลเนี่ยชิดเน็ตนะครับแล้วก็มีบล็อก2คนด้วยโอ้โหเคยครับผู้เล่นสำรองของฟิลิปปินส์ครับคือครั้งน่าดูครับตีสวยครับลูกนี้จังหวะตีของคาร์ลอสครับปานาก้าครับเสิร์ฟย
ิสรับมาครับคริสยาโยมาใส่ครับเป็นกาบาตีลูกนี้ข้ามคาร์ลอสครับไล่มา16 18แล้วครับครับไปบล็อกนะครับลูกนี้เป็นกาบาตีนะครับเกือบจะเซฟบล็อกได้ครับแม่ผู้เล่นของฟิลิปปินส์เนี่ยวิ่งมารับแต่ไม่ถึงครับถักบ้างครับราตรีนี่ออกอาวุธยังไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเท่าไหร่นะครับเอาแนนดิต้าลงมาครับนัด11 16ต่อ18ครับเร่งตามนิดนึงครับทางด้านของอินโดนีเซียแบบรับดีก็มีบอลแทรกครับแต่ว่ายังรู้ทันเพราะทัชมาก่อนนะครับดูเบาๆปิสย่ามองครับทำให้เมกาวัตตีอุสมานเล่นบอลเร็วครับโอ้ลูกนี้ทำได้สวยเลยครับเป็นทางด้านของซิลินโดมิงโก้ครับก็ถือว่าเซตมาให้แม่นเลยครับเดกุสแมนดูครับจังหวะนี้ครับเลือกจ่ายยัดมาเลยครับแล้วก็เนี่ยครับไม่ได้ตีแรงครับทางด้านของโดมิงโก้คะแนนได้ครับเป็น19ต่อ16ครับเกี่ยวลงไปได้สวยนะครับครับเดบาวครับเสิร์ฟมาดีลิสรับได้ทิช่าโยกมาครับโอ้โหเมดิโยกูครับตีบิดมุมตรงลูกนี้เอาไม่อยู่เลยครับหัวหลบบล็อกสวยครับจังหวะตีของเมดิโยกูครับมีช่องอยู่นิดเดียวนะครับช่องตีมามุมตรงนะครับ79ครับดูยอล่านะครับเชล่าครับครับถือว่าไม่ห่างมากนะครับคะแนนตอนนี้17ต่อ19เชล่าเสิร์ฟเดินหน้าโยกมาคาร์ลอสครับโอ้แต่ลูกนี้บล็อกดีครับบล็อกแล้วมันโดนตัวทางด้านคาร์ลอสลงฝั่งตัวเองนั่นแหละครับครับบล็อกสวยครับลูกนี้จังหวะขึ้นบล็อกของทางด้านเมกาวาตีครับขึ้นคู่กับฟาริล่านะครับกดจมเลยครับบล็อกเนี่ยใส่ตัวของทางด้านคาร์ลอสเลยครับแล้วขอเวลานอกครับฟิลิปปินส์โดนไล่มาแล้วนะครับแต่วันนี้เกมลุกถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับแฟนๆกีฬานะครับก็ต้องบอกว่าสามารถนะครับชมการถ่ายทอดสดได้ทุกคู่เลยนะครับนอกจากทางช่องวัน31แล้วนะครับก็สามารถรับชมออนไลน์แบบเต็มแมตช์ทั้งสดและย้อนหลังนะครับผ่านแอปพลิเคชันวันดีที่เดียวนะครับโหลดฟรีดูฟรีทั้งระบบ iOS Android และทางเว็บไซต์นะครับ www.1d.net นะครับก็อยู่ที่ไหนก็ชมได้ครับที่นี่ที่เดียวครับครับมาดูเกมกันต่อครับไล่มาเหลือคะแนนเดียวครับทางด้านของอินโดนีเซีย89แล้วก็เป็นทางด้านยูล่านะครับจะเป็นคนเสิร์ฟครับเร็วโรยมาครับเอาละครับมีโอกาสบุกแล้วอุ้มบอลเร็วครับยังเหนียวทางด้านอินโดนีเซียหยอดบ้าง3เมตรกลางโค้งมาเป็นคันธนูเลยแล้วก็เรียบร้อยครับได้แต้มนี้ขึ้น20ก่อนเลยครับเป็นการซ่าเลยครับตีลูกนี้ดูอีกทีครับยกมา3เมตรกลางเนี่ยนะครับตีมาแรงเลยครับโอ้เรารับไม่อยู่ครับทางด้านของทิสย่านะครับรับแล้วบอลออกนอกสนามไปเลยทีนี้มาแสกหน้าด้วยนะครับครับรับยากครับ20 18ครับคาร์ลอสเสิร์ฟโอ้สวยครับยูริสรับได้โยกมาครับเมดิโยคูครับก็ยังคมเหมือนเดิมครับเมดิโยคูตียาไปลงท้ายคอร์ดนะครับลูกนี้มันแรกมาสวยครับนี่ครับตีมาเนี่ยอาจจะโดนบล็อกนิดนึงครับแต่ก็ลงสนามด้วยครับถักบ้านครับทางด้านทิสย่านะครับทางด้านของอานิซ่านะครับเปลี่ยนคนเลยครับเปลี่ยนหน้าสามนะครับตรงนี้เปลี่ยนเพื่อเกมรุกเลยครับฝั่งของอินโดนีเซียกะไล่ให้ทันครับเผลอๆกะแซงด้วยครับเปลี่ยนอย่างนี้แต้มต่างก็แต้มเดียวกันนะครับโอ้ลูกนี้ไม่รู้กันครับจังหวะนี้ให้เผื่อไปหน่อยครับเดกุสมันว่ารับมาบอลมันหางเน็ตครับแล้วเลือกที่จะยัดบอลเร็วเนี่ยครับคาร์เนสทำพลาดครับสูงไปครับทางด้านของโดมิงโกเนี่ยเกี่ยวไม่ติดนะครับเอาครับเท่ากันแล้วครับ20เท่ากันเสิร์ฟครับทางด้านของแอนิซ่าถือขาลอสเลยนะครับโดนเยอะหน่อยครับดูกาลันซ่าครับจะเอาคืนให้
โยกมาลูกนี้เมดิโยกูครับยืดตีซ้ำอีกทียังทันครับฟิลิปปินส์เดอร์กูสมานฟรีบอลข้ามมาครับยูริสลิซ่าแล้วอุกูคนนี้ครับไม่เหลือครับเมดิโยกูครับตีมุมฉีกเรียบร้อยเลยครับได้รุก 2-3 ทีติดนะครับลุกมาแล้วมีจังหวะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยรับได้แต่ว่าก็ต้องฟรีบอลข้ามมาให้อินโดนีเซียครับแล้วก็เป็นจังหวะนี้ครับเมดิโยกูครับตีเด็ดขาดเลยครับแล้วนำแล้วครับตอนนี้โอกาสแล้วมีตัวทำเลยครับพลิกแซงเลยครับขอเวลาต้องอีกครั้งหนึ่งครับฟิลิปปินส์อยู่ดีๆครับตอนนี้พอเข้าสู่ช่วงปลายเซตนี่โดนแซงแล้วครับไล่แก้ทีละจุดไปนะครับจริงปัญหาน่าจะอยู่เรื่องการรับบอลแรกมากกว่าครับคือเกมลูกก็ถือว่าใช้ได้นะครับกับวันนี้ทางฟิลิปปินส์เนี่ยเปิดมาเซตแรกก็ถือว่าเนี่ยได้ดีนะครับในแต่ละตำแหน่งนำแล้วจะนำเลยหรือเปล่าครับครับทางด้านของอินโดนีเซียครับถือว่าการเปลี่ยนตัวเล่นหน้า3นี่ได้ผลนะครับแผนของโค้ชมูฮัมหมัดเอลิมซูเซโนเปลี่ยนบริเซตอย่างอานิซ่าลงมาเนี่ยอาจจะทำให้ทางฟิลิปปินส์อาจจะจับทางไม่ถูกด้วยนะครับต่อครับลิซ่าเดอร์กูสมานคราวนี้ใช้บอลเบลได้ผลเลยครับเป็นทางด้านของซิลินโดมิงโก้นะครับครับปามาเล่นลูกนี้สวยเลยครับเปลี่ยนเสิร์ฟกลับมาได้ครับฟิลิปปินส์แรกเข้าจุดครับจ่ายบอลเร็วมาครับตีผ่านบล็อกแล้วก็รับไม่อยู่ครับลงมาเสิร์ฟครับโดมิงโก้21เท่ากันโก้ครับยืดมาสวยครับเอาเลยครับเมดิโยกูโยข้ามฝั่งมาแล้วยังตีได้ซ้ำข้างหน้าเลยครับเดอร์กูสมานมาการันซ่าโอ้โหลูกนี้ร็อกออกหรือลงครับผู้สินเนี่ยชี้แต้มเลยครับผู้สินให้เป็นคะแนนของอินโดนีเซียครับบอกว่าลูกนี้ลงครับครับชี้ว่าลงเลยครับทางด้านของมูฮัมหมัดอาลิมซูเซโนกองนี่จะจับไม่ทันเหมือนกันดูเหลี่ยมนี้ครับนี่ครับลงหรือเปล่าครับม้วนลงไหมโอ้โหกำกึ่งเหมือนกันนะครับผู้กำกับเส้นก็ไม่กล้าชี้เหมือนกันครับโอ้แล้วไม่แชลเลนด้วยครับถือว่ากำกึ่งเลยครับแต่ก็ผู้ตัดสินบอกว่าลงครับครับ22 21ครับอินโดนีเซียนำครับบอลแรกดีมีโอกาสได้บุกจากกาลันซ่าแล้วก็ลูกนี้บิดมุมตรงเข้าไปครับเป็น22เท่าครับจังหวะครับคนแรกมาสวยครับจ่ายมาหัวเสาลูกนี้ครับตีทะลุบล็อกมาเลยครับทางด้านของกาลันซ่าเดกุสแมนครับเสิร์ฟฟิลิปปินส์ยังสู้ได้ดีนะครับเซตแรกมีตัวรับได้ครับซ่าโจกมาเลยครับลูกนี้ลูกจับเส้นชี้ลงเต็มๆครับจับทางด้านของนันดิต้านะครับที่ตีลูกนี้ดูครับลูกนี้ก็น่าจะไม่เหลือเลยครับลงท้ายคอร์ดพอดีครับฟอริล่าครับเกือบกุสมานโยกมาคุมมาเบาครับตีเต็มๆเหมือนกันแล้วก็ไล่มาครับ23เท่าครับสูสีจริงๆครับเป็นคุมมาเบานะครับตีลูกนี้ครับมีช่องระหว่างบล็อกพอดีครับมีเล่นยาวควรครับเจาะแรกกาลันซ่าเสิร์ฟโอ้โหน่าจะเล่นไม่ได้เลยครับกลายเป็นเซตพอยต์ของฟิลิปปินส์เลยครับเซตแรกกลายว่ารับบอลแรกไม่ดีครับทางด้านอินโดนีเซียดูครับรับแล้วเนี่ยกูครับเล่นยากแล้วก็โอ้โหกลายว่าเสียกระบวนกันไปเลยครับทางด้านของอินโดนีเซียเนี่ยครับตั้งเหมือนเบี้ยวครับครับเป็นเซตพอยต์ของฟิลิปปินส์นะครับอินโดนีเซียขอเวลานอกก่อนครับมาคุยหน่อยครับแต้มนี้เนี่ยเสียก็คือเสียเซตเลยนะครับครับตามมาจนขึ้นนำแล้วนะครับครับ
แต้มเดียวครับฟิลิปปินส์จะทำได้ไหมครับดันนะครับให้อินโดเล่นแบบแรกไม่ค่อยได้ดูเบาครับอันนี้ก็โชว์ฟอร์มสวยครับกาลาซ่าครับเสิร์ฟรับตรงจุดนะครับถัดมาเป็นโอกาสบวกของฟิลิปปินส์แล้วนะครับแบบนี้ไลน่าคาร์ลอสครับโอ้โหแต่บล็อกอินโดนีเซียอ่านอยู่หมัดเลยครับทางด้านของคานี่คานี่ครับขึ้นกับโยล่าครับโอ้โหบล็อกใหญ่ครับแต่มีโอกาสจะได้จบนะครับทางด้านของเนี่ยครับฟิลิปปินส์ครับมีโอกาสแล้วเนี่ยครับเป็นคาร์ลอสแล้วตีลูกนี้นี่โดนเต็มๆเลยครับเจอบล็อกของคานี่สายเต็มๆเอาแล้วครับส่งตัวรุกมาแล้วครับเมกาวาตีครับกลายเป็นบิวส์นะครับตอนนี้อยู่2คะแนนครับแล้วก็เปลี่ยนกลับครับเอาทางด้านของทิสยากับเมกาวาตีลงมาเดอร์สมันโยกกับกุมบะเบาครับผลักมาลูกนี้เอาครับไอ้พัชบอกออกไปครับเมกาวาตีโอ้โหแล้วคราวนี้เป็นเซตพอยต์ของอินโดนีเซียบ้างครับดูครับตีอัดมาเนี่ยโดนบล็อกของคาร์ลอสครับแล้วออกครับลูกนี้เป็นทัชบอลครับ25-24ครับยากครับเสิร์ฟนี่ครับกัวซ่าอันนี้โดนมาให้คุมาเบาแต่ว่าโอ้โหบล็อกอยู่แบบสบายสบายเลยนะครับก็เอาชนะไปก่อนในเซตแรกอินโดนีเซีย26-24ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งครับ